มาดูรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล2023 Grammy Awards กันบ้างดีกว่าครับประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายชื่อผู้เข้าชิง Grammy Awards ปีล่าสุดครับโดย Recording Academy นะครับองค์กรผู้รับผิดชอบในงานมอบรางวัลที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติยศสูงที่สุดในวงการเพลงได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทั้งหมดในวันที่15พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นผ่านทางไลฟ์สตรีมครับทั้งทาง Facebook YouTubeTwitter, Instagram และทาง TikTok ครับซึ่งศิลปินที่เข้าชิงรางวัลมากที่สุดในปีนี้ก็คือ Beyoncé ครับที่เข้าชิงไปถึง11สาขาตามมาด้วย Kendrick Lamar 8สาขาและ Adele 7สาขาครับแต่ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงก็คือ Beyoncé และ Adele ครับที่ได้ชิงรางวัลใหญ่แห่ง Grammy Awards ครบทั้ง3สาขาทั้ง2คนโดยอัลบั้ม30ของ Adele และ Renaissance ของ Beyoncé นะครับได้ชิงรางวัลใหญ่อย่าง Album of the Year ทั้งคู่ครับส่วนซิงเกิล Easy on Me ของ Adele กับ Break My Soul ของ Beyoncé ทั้ง2ซิงเกิลก็ชิงรางวัล Song of the Year และ Record of the Year เหมือนกันครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทั้ง Harry Styles Kendrick Lamar และ Lizzo ก็ได้ชิงรางวัลใหญ่ครบทั้ง3สาขาเช่นเดียวกันครับสำหรับ Beyoncé นะครับเธอกลายเป็นศิลปินที่ได้เข้าชิงรางวัล Grammy มากที่สุดตลอดกาลครับเธอเข้าชิงมาแล้วถึง88ครั้งเทียบเท่ากับ Jay-Z สามีของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ Beyoncé เองไม่เคยคว้ารางวัลใหญ่ทั้ง3สาขาได้เลยครับนับตั้งแต่ปี2010ที่ซิงเกิล Ladies คว้ารางวัล Song of the Year ในปีนั้นไปครับซึ่งถ้าสามารถคว้ารางวัลได้4สาขาหรือมากกว่านั้น Beyoncé ก็จะทำลายสถิติแซงเซอร์จอร์จโซติที่ทำสถิติเป็นผู้คว้ารางวัล Grammy มากที่สุดตลอดกาล31รางวัลครับส่วน Taylor Swift นะครับปีนี้เธอชิงทั้งหมด4สาขาครับโดย All Too Well 10 Minute Version The Short Film ได้ลุ้นรางวัล2สาขาครับทั้งรางวัลใหญ่ Song of the Year และรางวัล Best Music Video ครับส่วน I Bet You Think About Me Taylor's Version ก็ได้ชิงรางวัลในสาขา Best Country Song ครับและเพลง Carolina ที่แต่งให้กับหนัง Where the Crawdads Sing ก็ได้ชิงรางวัลสำหรับเพลงที่เขียนออกมาให้กับ Visual Media ด้วยครับ Taylor Swift สามารถทำสถิติไปเทียบเท่ากับ Sir Paul McCartney แล้วก็ Lionel Richie ได้สำเร็จนะครับในการมีเพลงชิงรางวัล Song of the Year เป็นเพลงที่6ครับแต่ที่ผ่านมาตัว Taylor Swift กลับไม่เคยคว้ารางวัลนี้ได้เลยครับและปีนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าคู่แข่งของเธอในรางวัลดังกล่าวก็แข็งพอสมควรเลยครับส่วนทางด้าน BTS นะครับจากเกาหลีก็มีชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Award อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เป็นครั้งแรกครับที่ BTS มีชื่อเข้าไปลุ้นรางวัลมากกว่า1สาขาครับจากทั้งรางวัล Best Pop Duo Group Performance จากเพลง My Universe ที่ทำกับ Coldplay นะครับซึ่งถือว่า BTS ชิงรางวัลนี้3ปีติดต่อกันแล้วครับและ BTS ก็ถือว่ามีชื่อเข้าชิงรางวัล Album of the Year ในฐานะศิลปินรับเชิญจากอัลบั้ม Music of the Sphere ของ Coldplay อีกด้วยครับนอกจากนั้นในปีนี้ BTS ยังชิงรางวัล Bestmusic video จาก music video เพลง Yet to Come อีกด้วยครับนอกจากศิลปินที่เข้าชิงรางวัลต่างๆแล้วนะครับคงกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับที่จะมีศิลปินบางคนขอไม่ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งDrake และ The Weeknd ที่ประกาศถอนอัลบั้มของตัวเองออกจากการชิงรางวัลทั้งหมดครับเพราะไม่พอใจ Grammy Awardที่มักจะผลักไสให้ศิลปินผิวดำไปชิงรางวัลย่อยๆแทนที่จะมีโอกาสได้ชิงรางวัลใหญ่ครับส่วน Bruno Mars กับ Anderson Park เองก็ขอไม่ส่งผลงานจากโปรเจกต์ Silk Sonic เช่นเดียวกันครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องนะครับเพราะตัว Bruno Mars ออกมาให้เหตุผลว่าพวกเขาแฮปปี้สุดๆไปแล้วกับการส่งผลงานของโปรเจกต์คว้ารางวัล Song of the Year กับ Record of the Year เมื่อปีก่อนไปแล้วครับแล้วปีนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับศิลปินคนอื่นบ้างครับโดยงานมอบรางวัล Grammy ครั้งที่65จะจัดขึ้นในวันที่5กุมภาพันธ์ครับแล้วก็จะกลับไปจัดที่ crypto.com arena ในลอสแอนเจลิสอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากปีก่อนย้ายกันไปจัดที่ลาสเวกัสมาครับ